สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะอะไรกันเนี่ยแพทยปรภพาประกาศสถานะล่าสุดโสดแล้วช็อกแฟนคลับเมื่อคืนยังเห็นหวานกันดีอยู่เลยอะไรกันคะเนี่ยคุณแม่แพทยประพภาประกาศสถานะล่าสุดโสดอีกแล้วค่ะ สมฉายาแพท 8G กันเลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดวันนี้วันที่6พฤศจิกายนคุณแพทนภปพาได้ออกมาประกาศโสดกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าตอนนี้สถานะโสดแล้วเอาอย่างนี้สรุปให้เลยโสดแล้วให้ไปตามกันต่อแพทยังบอกด้วยว่าส่วนเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากแพท เกิดจากคอมเมนต์ซึ่งไม่น่ารักถ้ายัางไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งเมนอย่าเอาทัวมาลงเพราะคุณตัดคุณฟังแล้วมาเมนว่าเราอย่าทำเลย เพราะถ้ามันหนักสมมุติแพทไม่ทำหรอกเราว่าไปคุยกันที่หน้าศาลสุดท้ายก็ต้องขอโทษแพทไม่เอาขอโทษสุดท้ายก็ต้องขอผ่อนแพททำมาแล้วเจอมาแล้วฉะนั้นเบาได้เบาถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทไม่ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันไม่ชอบแล้วเม้นด่ามันไม่น่ารักกลายเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เราอยู่ในเหตุการณ์เรายังงงเกิดเรื่องอะไรวะ ทัวมาลงอะไรไม่ใช่จากเราไปด่าหรือไปบูลลี่ใครด้วยแต่มาจากแค่คนมาคอมเมนต์เรามาก่อกวนเราขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติหนูก็เหนื่อยจะไปเจอกันหน้าปัลลังตลอดกระโจนไปเลยบอกที่นี่ที่แรกไม่ต้องไปตามที่ไหนยังไงก็ไม่ดรามากกันนะคะพวกเราต้องเคารพการตัดสินใจของแม่แพทย์กันคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอภายไว้หาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์เพื่อให้ได้มีข่าวสารมาเบียดกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ